ตำรวจปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจบ,บุกจับแก๊งคอสเซนเตอร์ชาวจีนกลับตีอาศัยไทยเป็นฐานหลอกลวงเหยื่อชาวจีนแผน่นใหญ่ที่จังหวัดเชียงใหม่กำลังตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจจับกลุ่มแก๊งคอสเซนเตอร์ชาวจีนและไต้หวันที่บ้านเชา่าบ้านเล็กที่215หมู่15บ้านป่าไผ่ตำบนป่าไผ่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์คอเซ็นเตอร์หลอกลวงชาวจีนได้ผู้ต้องหาทั้งหมด49คนเป็นชาวจีน15คนและชาวไต้หวัน34คนหลบหนีไปได้1คนโดยแก๊งดังกล่าวนั้นจะทำงานกันเป็น3ทีมทีมแรกจะสุ่มโทรศัพท์หายเหยื่อจากรายชื่อเพื่อค้นหาข้อมูลและจุดอ่อนจากนั้นทีมที่2จะโทรไปอ้างว่าเป็นตำรวจฝ่ายตรวจสอบการฟอกเงินหรือส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเหยื่อหลอกเหยื่อว่ามีพฤติกรรมที่ต้องสงสยัยหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด ส่วนทีมที่3เป็นทีมที่ท,ทําทีเป็นผู้บริหารระดับสูงหลอกให้เหยื่อโอนเงินมาให้ด้วยวิธีการต่างๆโดยอาศัยการเช่าบ้านดังกล่าวกับเจ้าของที่เป็นวิศวกรชาวต่างชาติมานานกว่า4เดือนแล้วซึ่งทางการจีนได้แจ้งเบาะแสการกระทําผิดให้ทางการไทยช่วยตรวจสอบและจาก IP Address ที่ใช้จนในที่สุดวางแผนมาสู่การจับกลุ่มใต้ทั้งขบวนการ